สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสหวิทยาโหราซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานกันไปแล้วท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานแล้วหลายสมัยก็ได้เดินทางมาเป็นประธานกันไปแล้วสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะกดแชร์ออกไปแซ่นะเพียงคนละ 9,900 นะ 99 แชร์เพียงเท่านั้นแล้วใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมาครับกดแชร์ออกไปครับดูที่คำว่าสดนะถ้าคุณเห็นคำว่าสดแปลว่าเรายังอยู่แต่ถ้าคุณไม่เห็นคำว่าสดแปลว่าเราไม่ได้อยู่นะครับอ้าวมีคนถามเข้ามาแล้วเหรอเนี่ยเอามาทำโดยสวัสดีค่ะเนย25จะทำเล็บปลอมขายจะรุ่งไหมคะจะขายดีไหมยังไม่แน่นอนมันเป็นเงินหมุนนะคะเข้ามาจ่ายไปนะมาครับกดแชร์ออกไปถ้าถามถึงเรื่องธุรกิจแล้วมันต้องมีเหรียญที่ดีขึ้นมานะคะมันไม่มีเหรียญเนี่ยแล้วมันเป็นไพ่เงินหมุนนะคะอันนี้นะขอบคุณค่ะเดี๋ยวแชร์ต่อมาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,999 แชร์นะมาครับมีมาถามมาอีกคนละบูม29จะจีบพี่บุ๋มจะมีโอกาสไหมเอามาเดี๋ยวดูให้นะเดี๋ยวรอจานโอแชร์ก่อนนะจานโอแชร์เสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาดูให้บุ๋ม29ถ้าจีบพี่บุ๋มจะมีโอกาสสมหวังไหมคะให้บอกมีโอกาสนะให้ดีนะมีเมตตามหานิยมให้ร่วมทุกข์ค่ะแก้ว50มาว่าเสาร์นี้จะขายของดีไหมคะดูในช่วง3วันเราดูแค่3วันครับเราไม่ดูถึงเสาร์อันนี้วันนี้เอามาดูเสาร์ก็มันก็ขายได้ระดับนึงครับขายของดีไหมคือไพ่บอร์ดได้ทำงานเก่งมากแต่เรื่องเงินยังไม่เห็นนะคะแต่ทำงานได้ดีมากไพ่ขึ้นอย่างนี้ได้ขายของแน่เล็กคนชื่อน้องเขาจะติดต่อมาเปล่าคะไม่ติดต่อมาครับหรือถ้าติดต่อมาจะระวังทะเลาะกันนะไพ่ว่างั้นนะชื่อต้ามีแฟนแล้วสามีเขามีความรู้สึกและห่วงเราไหมคะมีความรู้สึกห่วงไหมก็รักนะก็รักก็ห่วงมหานิยมครับก็รักจริงรักจริงรักห่วงห่วงใยมีแฟนแล้วสามีเหรอฟุก23นะคะการเงินจะดีไหมคะแล้วจะมีเข้ามาไหมครับขอบคุณครับคือเอาเป็นว่าจะมีเงินเข้ามาไหมแค่นั้นนะ
ว่างตรงครับ50 50แล้วเนี่ยแล้วแต่บุญวาสนาไพ่ใบนี้เป็นไพ่เวรกรรมค่ะถ้าทำทานไว้ก็จะได้เงินนะนิก49แฟนจะกลับมาคืนดีไหมคะยังครับยังไม่กลับมาครับว่าตรงๆนะเหมือนเขาติดอะไรติดภาระอะไรบางอย่างนะหรือเขาจะรู้สึกอึดอัดอะไรบางอย่างนะคะเขาไม่กลับยังไม่กลับมาในช่วงนี้นะคุณบูมขอบคุณค่ะคุณกุ๊กแฟนชื่อแจ็คจะไปยันรอดไหมคะไพ่ว่าดีหรือไม่ดีนี่ไงเราไพ่ดูตอนปัจจุบันนี้ระวังทะเลาะกันครับไพ่ทะเลาะกันขึ้นครับระวังอย่าทะเลาะกันนะคะระวังอารมณ์ระวังอ้าวไม่ได้กุ๊กไม่ได้แชร์ให้อ่ะไม่เป็นไรปล่อยเขาเถอะนะกุ๊กแชร์อาจารย์ด้วยนะแนนคนคุยชื่อเจเขาคิดยังไงกับเราคะความสัมพันธ์จะดีขึ้นไหมคะคนชื่อเจจะยังไงคิดดีกับเราผมตอบแค่นี้นะคิดดีคิดดีค่ะคุณนกค่ะคนที่คบอยู่ตอนนี้ทะเลาะกันจะได้กลับมาคืนดีกันไหมคะโทรไปก็ไม่รับไลน์ก็ไม่อ่านจะได้กลับมาคืนดีไหมเอาแค่นี้นะคุณนกว่าไงยังไม่แน่นอนอารมณ์มันยังขึ้นขึ้นลงลงอยู่เขายังไม่หายโมโหแล้วมั้งนะคะรอก่อนรอก่อนสาววันนี้ไม่กลับนะคะมายวันที่13จะเปิดร้านขายของจะรุ่งไหมคะคือเราดูแค่3วันนะมันเลยขึ้นไปตั้งเยอะเราดูแค่ว่า3วันนี้เป็นยังไงแค่นั้นนะ3วันนี้มันก็ไปของมันเรื่อยๆครับคุณวางแผนอะไรไว้มันก็คือถ้าค้าขายก็คือค้าขายครับมันก็ไปของมันเรื่อยๆว่าตามหน้าไพ่นะแชร์แล้วกันตะพงสิ่งที่ผมกำลังจะทำจะผ่านไปด้วยดีไหมครับคือคุณไม่บอกผมก็ไม่ตอบครับนะเพราะเราไม่รู้คืออะไรไม่รู้จะไปแบบปล้นธนาคารหรือเปล่าหรือว่าจะทำอะไรเราไม่รู้จะไปแบบขายยาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราก็ไม่รู้เนาะเราจึงไม่ตอบทำไมถึงไม่ตอบเรามันมีความลับอะไรหรอคะเออฮะเราก็เพราะในเมื่อมันมีความลับเราจึงไม่ตอบเราก็ส่งเสริมอะไรแบบผิดๆนะคะอ่ะมีอะไรก็บอกมานะคะเปียโนคนคุยชื่อยอดมีโอกาสคบกันไหมคะเขารู้สึกยังไงกับเราถามกันสองคำถามทั้งนั้นเลยอ่ะเอานะเอาจอนท็อปจะตอบอะไรเขาบอกว่าคนคุยชื่อยอดมีโอกาสคบกันไหมคะเขารู้สึกยังไงกับเราเป็นโนคือไม่ตอบครับมันแยกเป็นสองคำถามเอาคุณเป็นโนถามมาข้อเดียวนะคะถามมาข้อเดียวนะถามใหม่นะคะอ่ะขอบคุณนะคะไปข้ามไปนุ๊กนุ๊ก22พรุ่งนี้จะไปหาคนชื่อเตยที่สุรินทร์เขาจะชอบหนูไหมคะจะได้คบกันไหมคะสองคำถามอีกแล้วคือไม่ดูครับถ้าสองคำถามจะไม่ดูแล้วนะคือสองคำถามจะไม่ดูแล้วใครถามอะไรมาถ้ามันสองคำถามผมไม่ดูแล้วนะผมจะดูแค่คำถามเดียวเอามาใครคำถามเดียวจะดูแค่นั้นไม่ได้ให้ชื่อทำไงไม่ได้ให้ชื่อก็ไม่ตอบจบแค่นั้นครับสอบครั้งที่ผ่านมาจะผ่านไหมไม่รู้จะบอกชื่อใครไม่มีชื่อไม่ตอบครับจบไปกันง่ายๆแอนนี่ย่าง25แอนนี่ถามมายังคุ้นๆอันนี้นะคะย่าง25วันนี้คนคุยชื่อจอมจะติดต่อมาไหมคะถามไม่ยังเอามาดูให้ไม่ติดต่อมาครับเอาว่าตรงๆนะตามหน้าไพ่ไปคุณป๊อกค่ะ19นะคะ19สุขภาพค่ะเอาเนี่ยเนี่ยคำถามเดียวเนี่ยยังมีเงินจ่ายค่ายาค่าหมออยู่นะเนี่ย ยังแข็งแรงอยู่ปีโนคนชื่อยอดเขารู้สึกยังไงกับเราเอาแค่นี้นะดีครับมีเมตตามหานิยมก็ชอบละค่ะนะจริงจังนะมันคงบุ๊กอายุ35แฟนเก่าจะกลับมาไหมว่าตรงๆนะครับนะกลับมาเพราะมันกลับมาแล้วมันไม่โสดแล้วกลับมาแล้วมันแอบพบเราแอบได้เราอ่ะคือเขามีใหม่ไปแล้วอ่ะไพ่ว่างั้นนะเอาเป็นว่าไพ่หลักสอนนะเออไพ่ว่าถ้าคบกันคุณจะกลายเป็นชู้ทันทีเออจะพูดเลยกลายเป็นชู้แนนอายุ23สอบครั้งที่ผ่านมาจะผ่านไหมคะไพ่มันว่าคะแนนมันสูสีกันมากเลยทุกคนเลยแทบจะทุกคนเลยนะคะแนนสูสีก็บนไว้หมดอ่ะนะถามว่าผ่านไหมไพ่มันดีนะอาจารย์ทับรู้ขนาดนั้นเลยอ้าวก็คุยกัน3เหรียญไง3เหรียญมันคะแนนสูสีกันอ่ะ1 2 3อ่ะ
แชร์แล้วค่ะเล็ก48ถามยังเล็กยังครับคนชื่อน้องเขาคิดถึงเราบ้างเปล่าคะชื่อน้องคนชื่อน้องรู้สึกคุ้นเขาคิดถึงเราบ้างนี่ไงถามไปแล้วเล็กคนชื่อน้องเขาจะติดต่อมาเปล่าคะถามไปไม่ติดต่อมาผมบอกไปแล้วแล้วก็ถามซ้ำคนถามซ้ำๆมาดูด้านหลังครับดูกับผม 1,500 เท่านั้นนกกี้12นกนี่คุณคุ้นนะนกคุ้นเออนกกี้12วิภาวันดูนกนี่นะครับบนถามซ้ำพรุ่งนี้จะไปหาคนชื่อต่อยที่อ๋อเขาที่นี่ไงไม่ตอบเราบอกว่าถามข้อเดียวไม่ตอบอ่ะเราบอกให้เขาถามข้อเดียวพรุ่งนี้ไปหาคนชื่อต่อยที่สุรินทร์เขาจะชอบหนูไหมคะถามดิถามตอบไปแล้วไงไม่ตอบไม่ยังไม่ตอบคือเขาถามมาสองคำถามแล้วเราให้ถามใหม่แล้วเขาถามมานี่ไงก็เป็นสี่ไม้เท้าไงก็ตอบไปแล้วไงไม่ใช่ไปสุรินทร์เนี่ยจะไปหาเขาจะชอบหนูไหมคะจะได้คบกันไหมคะยังไม่ได้ตอบให้โอ้โหหยิบไปแล้วสี่ไม้เท้าสี่ไม้เท้านี่คนอีกคนนึงมาคุยไปคุยกันก่อนละกันไพ่ว่าไปคุยกันเอาแค่นี้นะคุยกันไปตกลงกันเอาข้างหน้านะแชร์ลงกลุ่มแล้วค่ะเลิฟ36ตัดสินใจตัดขาดกับแฟนแบบดื้อๆภายใน2วันนี้แฟนจะตามไหมคะขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะคือเอาเป็นว่าจะคือบอกเลิกไปแต่อย่าให้แฟนมาง้อเอาเป็นว่าเขาติดต่อมาเองนะว่าแค่นั้นแหละนะภายมีโอกาสติดต่อมานะเอาดูเวลาก่อนอ่ะเวลาคนเหลือคนอีกมาดูใช่แล้วค่ะฝ้ายความรักค่ะยังคุยกับแฟนเก่าอยู่ค่ะอยังไม่แชร์ไม่แชร์ผมจะไม่รีบตอบแล้วอ่ะป่ะไม่แชร์ก็ไปแล้ว